สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชติแพชชั่นค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะนำมารีวิวเนี่ยเป็นเซตลิปสติกจากคริสเตียนดีออร์ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเซตลิปสติกเนี้ยก็มีมาตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วนะคะแต่ดิฉันก็เหมือนเดิมค่ะไม่เคยซื้ออะไรทันท่านอื่นเขาก็มักจะได้สินค้าแล้วก็รีวิวหลังคนอื่นเสมอนะคะถ้าแบบใครท่านใดนะคะที่เป็นสายที่แบบว่าอยากรอกระแสสักพักนึงแล้วก็รอดูว่าจะได้รับความนิยมหรือเปล่าไม่ต้องการดูรีวิวที่เร็วเกินไปนะคะก็สามารถมาดูรีวิวของช่องโชติได้นะคะก็คือจะเป็นช่องที่ช้ากว่าคนอื่นเขาสักนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับรอฟังกระแสนะคะถ้ายังไปต่อได้ดิฉันก็จะซื้อมารีวิวคือส่วนนึงเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเพื่อตั้งใจรีวิวนะคือส่วนนึงคือชอบอยู่แล้วด้วยถึงจะซื้อมารีวิวนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เรามารีวิวเป็นลิปสติกเซตนี้นะคะซึ่งได้จากตะกี้บอกไปแล้วเนาะเพราะว่าไม่สามารถสั่งซื้อได้แล้วแต่เอิญว่าเซ็นทรัลชิดลมเนี่ยมีคุณ BA ท่านหนึ่งนะคะชื่อน้องอาร์มเนาะเขาบอกว่าสามารถให้ทางBA เนี่ยสั่งซื้อออนไลน์ให้ได้แล้วก็ส่งไปสนีมาให้นะคะก็ได้มาแล้วเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอแยกให้ดูนะคะว่าได้เป็นอย่างนี้มาเซตของแถมนะคะที่อลังการมากดาวล้านดวงมากนะคะอยู่ตรงนี้ส่วนของที่ซื้อคืออยู่ตรงนี้นะคะจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะช่วงที่ก่อนหน้านี้เราฟังกระแสมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าซื้อจากเซ็นทรัลทั่วๆไปนะคะที่เรามีบัตรเครดิตหรือเรามีคะแนนหรือวันการ์ดเนี่ยก็สามารถมีโปรโมชั่นและลดราคาบางท่านเนี่ยได้ไปในราคาที่แบบสุดยอดมากๆนะคะ 5,000 กว่าบาทเองแต่ว่าที่คุยกับคุณ BA เนี่ยน้องอาร์มเนี่ยเขาก็บอกว่าเนื่องจากให้ทาง BA สั่งซื้อออนไลน์ให้ก็ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นอื่นใดได้นะคะไม่ว่าจะเป็น The Vanguard หรือว่าบัตรเครดิตนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีของแถมให้ซึ่งเราก็จะรีวิวของแถมกันอีกสักครู่นะคะแต่สำหรับตอนนี้เรามาดูเรื่องแพ็กเกจจิ้งกันก่อนนะคะคือกล่องเนี่ยที่มาด้วยเนี่ยเป็นกล่องที่เป็นแบบกล่องที่ใส่กระเป๋าเลยอะกล่องลายสวยมากน่าเก็บมากนะคะคือประทับใจตั้งแต่เปิดกล่องมาแล้วนะคะกล่องอันเนี้ยเป็นกล่องเรียกว่ากล่องเปล่าได้เลยแต่ข้างในเนี่ยมีริบบิ้นให้พร้อมที่จะสมมุติว่าเราอยากจะเอาให้ใครเป็นของขวัญเนี่ยก็สามารถใส่กล่องเนี้ยแล้วก็ผูกริบบิ้นให้ได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับกล่องทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นกล่องที่ใส่เซตลิปสติกนี้มานะคะซึ่งแกะออกมาแล้วเพื่อที่จะได้รีวิวง่ายขึ้นค่ะซองนี้นะคะก็จะเป็นซองที่ใส่ใบเสร็จนะคะสำหรับเซตนี้เนี่ยก็ราคาอยู่ที่7,450 บาทค่ะซึ่งลิปสติกเนี่ยพอดิฉันเข้าไปในเว็บของ Christian Dior เนี่ยลิปสติกแท่งหนึ่งที่เป็นไซส์ปกติก็ราคา 1,490 บาทแล้วก็ไซส์ต่างๆที่ย่อลงมาก็ย่อลงมาแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ถ้าสมมติเราคิดว่าลิปสติกแท่งละ 1,490 บาทคูณ4แท่งก็ประมาณ 5,900 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตีไป 6,000 หากลบกับ 7,490 นะคะก็ 7,450 นะคะก็ห่างกันประมาณ 1,400 ซึ่งถือว่าเราซื้อลิปสติก4แท่งแล้วก็กล่องเครื่องสำอางเนี้ยก็ราคา 1,400 นะคะแล้วแถมเราได้ของแถมเยอะด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะก็สำหรับช่วงนี้นะคะช่วงเดือนธันวาคมของปี2021ตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังฮิตกล่องสุ่มมากๆเลยแต่ว่าดิฉันก็คงไม่มีดวงในการซื้อกล่องสุ่มนะคะมีดวงคือเหมาะกับการซื้อของที่ทราบอยู่แล้วว่าในกล่องมีอะไรจะเหมาะสมกว่านะคะก็ได้เซตนี้มาค่ะเรามาดูเรื่องของลิปสติกกันนะคะเริ่มจากสีหลักของ Christian Dior เลยนะคะสีแดงเรียกว่าสีแดงแบบอมชมพูได้เลยอะค่ะคือจริงๆจะบอกว่าเปิดมาเนี่ยชอบสีนี้ก่อนเลยเพราะรู้สึกว่าเข้ากับตัวเองมากๆคือตัวเองก็เป็นคนที่ผิวออกไปทางเหลืองนะคะก็คิดว่าเป็นสีแดงที่ไม่แรงเกินไปแล้วก็ดูหวานๆได้นะคะส่วนสีนี้ค่ะเป็นสีที่ปกติดิฉันใช้ลิปสติกของ Bobbi Brown นะแล้วก็สีเนี้ยเป็นสีที่แบบใช้ได้ตลอดอยู่แล้วใช้ได้ในทุกโอกาสอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าที่จะใช้บ่อยๆน่าจะเป็นสีนี้ละค่ะส่วนสีนี้ชอบมาก
เป็นสีที่ไม่เคยเห็นในอย่าพูดขนาดนั้นเลยอาจจะไม่ขนาดนั้นค่ะเป็นสีที่รู้สึกว่าไม่ใช่ไม่เคยเห็นหรอกเคยเห็นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้สีอ่อนขนาดนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะใช้ในโอกาสที่แบบว่าเบาๆหรือแบบไม่เป็นทางการมากนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนสีนี้ค่ะแดงแรงมากมีความคล้ายกับสีหลักอยู่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะแดงกว่านะคะมีความรู้สึกว่าทั้งสองสีที่เป็นสีแดงเนี่ยจะมีความแดงเป็นผู้ดีอยู่นะคือแบบไม่ได้แดงแรงจนเกินไปนะคะก็คิดว่าจะกล้าใช้แหละต่อมานางเอกของเราค่ะที่ต้องยอมรับค่ะว่าซื้อเซตนี้เนี่ยก็เพื่อกล่องเซตนี้เลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยสามารถเดี๋ยวก่อนเคลียร์พื้นที่ให้น้องก่อนเขาสามารถเปิดนะคะเปิดได้พอดีมีมือเดียวค่ะเปิดออกมาเนี่ยก็สามารถใส่การ์ดได้จริงๆก่อนรีวิวได้ทดลองแล้วนะคะเปิดออกมาเนี่ยสามารถใส่ลิปสติกการ์ดนะคะหรือกุญแจรถได้นะคะอีกด้านหนึ่งก็เป็นกระจกด้วยนะคะก็เหมาะสำหรับการพกพานะคะส่วนด้านข้างเนี้ยค่ะเราสามารถแกะแยกออกมาแล้วก็มีสายสะพายมาด้วยนะคะซึ่งสามารถคอสบอดี้เป็นตัวกระเป๋าก็ได้หรือเราจะแยกด้านข้างออกมานะคะที่เป็นลิปสติกเนี่ยใช้คล้องคอก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าลักษณะนั้นในแบรนด์ของ Chanel ก็ได้ออกมาแล้วนะคะถ้าเราจะห้อยเป็น Christian Dior ก็ไม่แปลกค่ะเราสามารถใช้ได้เลยค่ะอีกอย่างนึงนะคะเขาแถมกระเป๋ามาซึ่งกระเป๋าแบบดูดีมากค่ะเป็นกระเป๋าผ้ากำมะหยี่ค่ะข้างในค่อนข้างจุนะคะก็คือรู้สึกว่าแบบประโยชน์เยอะมากค่ะคือเราไม่ได้แค่เซตลิปสติกอย่างเดียวเราไม่ได้แค่กระเป๋าสะพายกระเป๋าใส่ลิปสติกคล้องคออย่างเดียวเราได้กระเป๋าเครื่องสำอางอีกใบนึงด้วยนะคะทีนี้ที่สำคัญค่ะของแถมที่ได้มาถือว่าถูกจริตดิฉันมากเพราะว่าช่วงเนี้ยคือคิดจะซื้อน้ำหอมของ Christian Dior อยู่เหมือนกันแต่ติดที่ว่าน้ำหอมของ Chanel ยังไม่หมดเลยค่ะและระหว่างที่รีวิวนี่นะกลิ่นหอมของน้ำหอมเนี่ยแตะจมูกตลอดยั่วยวนตลอดเลยค่ะคือทั้งที่ไม่ได้ฉีดออกมาเลยนะแค่แบบเปิดกล่องออกมากลิ่นน้ำหอมก็แบบยั่วแล้วอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องซื้อนะคะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นของแถมทั้งหมดค่ะก็ประกอบไปด้วยน้ำหอมนั่นแหละค่ะมีทั้งหมด3กลิ่นเลยนะคะทุกอย่างเป็นเทสเตอร์นะคะก็คือชิ้นนี้นะคะก็เป็นน้ำหอมกลิ่นอะไรคือขอโทษทีนะคะไม่เคยศึกษาเลยว่าน้ำหอมมีกลิ่นอะไรบ้างนะคะก็เวลาจะใช้อ่ะคือไม่ได้ใช้แต่ชื่อน้ำหอมแต่ก็คือต้องใช้จากกลิ่นของเขาแล้วค่อยแบบไปตามซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ถูกใจมากที่สุดนะคะก็คือขวดจิ๋วนี่เลยนะคะเพราะว่าคือเขาเป็นขวดจิ๋วนะแล้วก็คือเขาน่ารักมากเป็นแบบเป็นเทสเตอร์ที่แบบมีเทสมากคือดูดีมากนะคะแล้วเราก็คิดอะแดปว่าเอ้ยเดี๋ยวเราหาสร้อยคออ่ะมาคล้องคอขวดแล้วก็แขวนคอก็สไตล์ Chanel Vintage ที่เป็นสร้อยคอขวดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็คิดว่าครั้งเนี้ยในการซื้อเซตลิปสติกของ Dior เนี่ยตอนนี้เละแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะคะก็ฝากไว้นะคะเผื่อว่าท่านใดที่มีความสนใจอยู่แล้วก็อยากจะได้ของแถมแบบเดียวกันนะคะเพราะเชื่อว่าทุกๆครั้งที่ซื้อเนี่ยอาจจะของแถมหรือโปรโมชั่นแต่ละครั้งนี่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่ามารีวิวให้ดูแล้วก็คืออยากให้ทุกท่านตัดสินใจในการซื้อเนี่ยจากสินค้าหลักก่อนจากใจจากสิ่งที่เราต้องการใช้แล้วก็มีประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดก่อนของแถมนี่อาจจะเป็นตัวรองลงมาที่ตัดสินใจนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ดูคลิปรีวิวในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติผ่านไปปี2ปีแล้วค่อยมาดูเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ของแถมแบบเดียวกันนะคะรวมทั้งเซตนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าจะยังมีอีกหรือเปล่าค่ะแต่ตอนนี้เข้าไปเช็คที่เว็บของ Christian Dior นี่คือสินค้าหมดแล้วนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะก็ลองติดต่อ BA ที่เซ็นทรัลชิดลมดูนะคะเกือบลืมค่ะเซ็นทรัลชิดลมดูนะคะระหว่างนี้อาจจะยังพอมีสินค้าอยู่ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่อง Shorty Passion ค่ะจะพยายามลงคลิปนี้ให้ไวที่สุดนะคะ
ก็สวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันพ่อค่ะสุขสันต์วันพ่อแล้วก็ขอให้คุณพ่อของทุกท่านทุกบ้านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ